สวัสดีครับวันนี้จากร้านมินิโปรเจคเตอร์นะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวตัวสินค้านะฮะ Thunder 100นะครับผมก็เป็นตัวที่ทางร้านค่อนข้างขายดีมากในระดับของกลุ่มมินิโปรเจคเตอร์นะฮะเรื่องของความสว่างและความคมชัดนะครับผมทีนี้นะฮะก็เดี๋ยวมารีวิวตัวสินค้าคร่าวๆนะฮะว่ารูปแบบตัวสินค้าเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือรูปแบบของกล่องนะครับมาดูด้านในกันในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะฮะ1เล่มนะครับผมรีโมทคอนโทรลสายเสียบปลั๊กไฟบ้านนะฮะสาย AV นะครับ1เส้นมาดูที่ตัวเครื่องครับตัวเครื่องเป็นสีดำลักษณะคล้ายๆเหมือนพีระมิดด้านบนนะฮะทรงสี่เหลี่ยมแต่ด้านบนจะเป็นหนานนูนๆเหมือนพีระมิดนะครับผมมาดูที่ตัวเครื่องว่ามีอะไรบ้างหนึ่งด้านหน้านะครับก็จะเป็นฝาครอบเลนนะฮะฝาครอบเลนนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลนนะครับเป็นเลนแบบโฟกัสนะฮะด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีที่เสียบปลั๊กไฟนะฮะใช้ไฟบ้านเนาะแล้วก็ด้านตรงนี้นะฮะมันจะเป็นตัวปรับปรับโฟกัสเลนกับตัวปรับคีสโตนะฮะโดยใช้เป็นคันโยกนะฮะไปที่ตัวเลนนะฮะก็จะปรับเลนก็จะออกมาแบบนี้นะฮะปรับระยะใกล้ระยะไกลได้นะฮะขยายจอได้สูงสุดนะฮะอยู่ที่130ถึง140นิ้วนะครับตัวนี้นะฮะต่อมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีตัวเซ็นเซอร์รับรีโมทนะฮะแล้วก็พอร์ตรับ VGA ต่อกับคอม PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้ที่มีพอร์ต VGA นะครับด้านข้างนะฮะก็จะมีพอร์ต HDMI ต่อโน้ตบุ๊กหรือคอมรุ่นใหม่ที่มี HDMI นะครับมี USB ให้2ช่องนะครับพูดกับเอานะครับผมพูดก็สำหรับใส่หนังไฟล์หนังเพลงสามารถเล่นในตัวได้เลยนะครับส่วนเอาก็สำหรับต่อกับตัวจ่ายไฟภายนอกอย่างเช่นพวก power bank นะฮะก็แนะนำให้มี power bank ที่มีแอมป์เยอะๆหน่อยนะครับด้านบนก็จะเป็นช่องเสียบ SD card นะฮะถัดมานะฮะตรงนี้ช่อง2ช่องก็จะมีช่องสำหรับ AV นะฮะต่อกับเครื่องเล่น VCD หรือ DVD แล้วก็หรือเป็นกล่องก็ได้นะฮะกล่องดิจิตอลนะครับที่มีหัวลับเป็นแบบนี้นะฮะอีกช่องนึงก็จะเป็นสำหรับช่องสำหรับใส่หูฟังหรือต่อลำโพงภายนอกเพิ่มเติมก็ได้นะฮะด้านล่างนะฮะก็จะมีตัวค้ำยันสามารถหมุนได้นะฮะตั้งวางนะครับมีช่องเสียบสำหรับต่อเสียบเข้ากับขาตั้งใช้ขาตั้งกล้องทั่วๆไปก็ได้นะฮะด้านล่างนะครับนี่คือรูปแบบของตัวสินค้า Thunder 100นะครับทางร้านจำหน่ายอยู่ที่ 4,490 บาทนะฮะตัวนี้หลายๆท่านลูกค้าบอกว่าแจ่มนะฮะในราคานี้แล้วก็ชัดมากๆนะครับผมจะทำการเทสรีวิวภาพให้ดูนะฮะตอนนี้นะฮะตัวเครื่องนะฮะ Thunder 100ผมจำหน่ายอยู่ที่ 4,490 บาทนะครับแล้วก็มีลูกค้าถามมามากมายนะฮะก็เกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับตัวจอนะฮะทางร้านเราก็มีจำหน่ายนะครับเป็นจอรุ่น Acer นะฮะขนาด70นิ้วนะครับรับจำหน่ายอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับขนาดกว้าง 1.80 ยาว 1.80 นะฮะเป็นแบบแผ่นดึงนะครับผมป้องกันแสงสะท้อนจากข้างหลังได้ดีนะฮะตรงนี้นะครับผมโอเคครับทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องพร้อมเทสบิลนะฮะครับอันนี้ก็เครื่องทำงานเรียบร้อยนะครับนี่คือหน้าเมนูนะฮะนะครับผมตอนนี้ที่ผมตั้งวางอยู่นะฮะก็ประมาณสัก2เมตรนิดๆนะฮะก็เกือบได้เกือบ70นิ้วนะครับผมก็ถือว่ากว้างๆนะฮะสำหรับจอพอดีนะครับผมทีนี้มาเทสเล่นแบบมูฟวี่หนังนะครับผ่าน USB ก่อนโอเคมีเสียงลำโพงในตัวนะครับผมเสียงคุ้มเสียงดีนะฮะต่อออกลำโพงเพิ่มอีกก็ได้นะครับ
นะครับก็ตอนนี้ที่ผมเทสนะก็ไม่ได้ถือว่าสนิทมืดสนิทมากนะฮะก็ยังมีแสงที่เราเข้ามาอยู่นะครับผมสามารถนะนำไปใช้กับร้านอาหารร้านนั่งชิวๆนะฮะเพื่อเปิดฟุตบอลดูบอลในการคืนก็ได้นะฮะหรือไปใช้ในพรีเซนต์งานขนาดเล็กประชุมห้องเล็กๆก็ได้นะครับผมดูหนังฟังเพลงไว้ในห้องนะฮะก็จะทำห้องนอนให้เป็นโรงหนังก็ได้นะครับลำโพงไม่ต้องต่อก็ได้ฮะมีเสียงลำโพงในตัวนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับผมดูบอลแล้วไปดูไฟล์อื่นบ้างอันนี้เรื่องอะไรดูเรื่องอื่นบ้างนะครับมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนนะฮะการ์ตูนคังฟูแพนด้านะฮะเดี๋ยวลองดูซิกับการ์ตูนอีกไฟล์นึงนะครับเป็นไฟล์น่าจะ HD นะฮะที่ใส่เข้าไปเป็นการ์ตูนดราก้อนบอลใช่ป่ะนี่แหละกรอไปสักครู่นะก็สามารถกรอไปหน้าไปหลังนะฮะอัตราคูณ4คูณ8นะครับเดี๋ยวจะดูในเรื่องตอนใหม่นะฮะก็สีสดใสอันนี้คือเป็นไฟล์น่าจะเป็นไฟล์ MKV นะฮะ HD นะครับผมสดใสทัดแจ๋วเลยนะครับผมใหญ่กว่าจอทีวีนะครับราคาเพียง 4,490 บาทนะฮะสามารถขยายใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับจนถึง140นิ้วนะฮะเต็มที่เลยนะฮะ140น่าจะใหญ่กว่าห้องนี้นะฮะใหญ่กว่ากำแพงห้องนี้ออกไปนะครับตอนนี้ผมเทสเรื่องของการดูหนังฟังเพลงภายใน USB นะฮะเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาเทสเดี๋ยวมาเสียงต้นเดี๋ยวผมจะมาเทสกับต่อดูกล่องดิจิตอลบ้างนะครับทีนี้ที่ผมต่อไว้ก็คือเป็น HDMI ต่อออกกล่อง True Vision นะครับก็ทีนี้เลือกเชื่อมต่อเป็น HDMI นะฮะเมื่อต่อกล่องเรียบร้อยนะฮะสัญญาณทีวีก็จะออกให้ทันทีนะฮะโอเคนะครับดูทีวีก็ได้นะฮะนะครับชัดเจ๋วฮะ GDP จะเติบโตได้ 3-10% และจะมีอัตราการขยายตัว 3.8% เป็นผลจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีเม็ดเงินเริ่มเข้าสู่ระบบมากขึ้นรวมถึงอันนี้อัตราต่อ4ต่อ3นะฮะหรือว่าจะเป็นอัตรา 16-9 นะฮะก็ได้นะครับซูมนะฮะก็สามารถเล่นได้หลากหลายนะฮะลูกเล่นเยอะค่อนข้างเยอะทีเดียวก็จะเป็น 16.9 ก็ได้ปรับเรื่องของแสงเพิ่มเติมก็ได้นะฮะก็มีเรื่องของ Picture Mode นะตอนนี้ผมตั้งเป็น Standard ไว้นะครับก็สามารถเลือกเป็นระบบที่เขาเซตไว้ My นะฮะ User Dynamic นะฮะถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มแสงเพิ่มอะไรเองก็สามารถมาเลือกที่ตรง User แล้วก็ปรับBrightness นะความสว่างเพิ่มเองก็ได้นะครับก็จะสว่างขึ้นนะฮะอุณหภูมิของภาพนะฮะก็สามารถเลือกได้นะครับก็จะมีอุณหภูมินะฮะอันนี้เป็นฟูก็คือสีภาพเย็นนะครับก็ยูเซอร์ก็สามารถปรับเลดแดงเลดเขียวน้ำเงินเองได้นะครับวอร์มก็คือสี
พื้นเบาๆนะฮะมีเดียมก็คือแบบธรรมดาไปเลยนะฮะก็สามารถเลือกระดับสีได้นะครับลูกเล่นก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะใหญ่นะครับผมสำหรับแผงโซล่าเซลล์ที่เรามาใช้ติดตั้งจำนวน30 แผงเราไว้ผลิตน้ำประปาโดยตรงกันก็แสงไฟที่อาจจะแสงวันนี้เป็นกำลังสำคัญนะครับโอเคครับวันนี้จากร้านมินิโปรเจคเตอร์นะฮะก็จะมารีวิวตัวสินค้ารุ่น Thunder 100นะฮะราคาอีกครั้งนะครับอยู่ที่ 4,490 บาทเท่านั้นนะครับสามารถเล่นได้หลากหลายนะครับแทนสมาร์ททีวีก็ได้นะครับผมต่อได้รูปแบบนะครับโอเคครับสนใจนะสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0966263654หรือแอดไลน์ก็ได้นะฮะแอดไลน์ ID 99BLG นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ projector.productitech.com หรือprojectorlightshop.com นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็จะนำไปไว้ในเว็บไซต์นะฮะเพื่อดูย้อนหลังก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ร้านปีโปรเจคเตอร์ก็นำเสนอตัวรุ่น Thunder 100เพียงเท่านี้ขอบคุณครับผม